ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนาย TRN TV สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้ครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวของคำทำนาย100ปี8เมษายนนี้เทวดาจะลงมาช่วยปัดเป่าโรคระบาดและก่อนที่จะรับฟังกันนั้นกรุณาตั้งสติและก็ใช้วินิจวิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับครบรอบ100ปีตำนานโรคระบาดวันที่8เมษาเทวดาจะลงมาช่วยปัดเป่าหมอบีทูตสื่อวิญญาณท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าพูดถึงชื่อของหมอบีทูตสื่อวิญญาณหลายคนที่กำลังติดตามความเป็นไปประหนึ่งประเทศไทยมีกระทรวงเวทมนต์ผู้ชายคนนี้ครับก็มักจะอยู่ในลิสต์รายชื่อต้นๆถึงความแม่นยำในการทำนายชนิดที่ว่าแทบจะไม่ต้องเอ่ยออกไปท่านหมอบีก็สามารถบอกได้หมดว่าอะไรคืออะไรเพราะว่านอกจากจะสื่อวิญญาณได้อีกหนึ่งหน้าที่ก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออลงกตวัดพระบาทน้ำพุที่คอยจะช่วยเหลือติดตามเวลาที่หลวงพ่อไปรับกิจนิมนต์หรือไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเปิดรับบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุหมอบีครับได้เล่าเรื่องตำนานโรคระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ซึ่งเป็นเรื่องราวของผีท่านหนึ่งที่อยู่ในอดีตพระราชวังเก่าโดยผีตนนี้นั้นได้ทำนายเอาไว้ว่าอีก100ปีประเทศไทยจะเกิดโรคระบาดหนักเฉกเช่นเมื่อ100ปีที่แล้วซึ่งก็เกิดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่หรือการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาซึ่งเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็พอเหมาะพอเจาะและพอดีก็คือตอนนี้ครบ100ปีพอดีแล้วผมก็รับฟังมาแต่ว่ามันดันมาเชื่อมโยงกับช่วงโควิดตอนนี้อาจจะออกชื่อเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็น่าจะเจอกันเป็นเรื่องของพระตำหนักหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเป็นวังของพระองค์หนึ่งแต่ว่าถ้านับเวลาความประหลาดมันอยู่ที่เวลานี่แหละซึ่งพระตำหนักนี้ถูกย้ายออกมาจากในวังหลวงแล้วก็ออกมาตั้งในอีกสถานที่หนึ่งเพื่อให้ท่านผู้หนึ่งมาประทับแล้วก็วางแผนจะสร้างพระราชวังขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งซึ่งขออนุญาตใช้คำสามัญชนนั่นก็คือพระองค์จะใช้ในการมาตัดผมอาบน้ำล้างตัวและพระตำหนักนี้อยู่ริมน้ำซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวของผีท่านหนึ่งที่จะดูแลรักษาพระองค์ท่านตลอดมันก็มีเรื่องราวแปลกๆตามเรื่องเล่านะเพราะว่าจริงเท็จเราอ้างอิงอะไรไม่ได้เลยซึ่งการย้ายมาสร้างตำหนักนี้เวลามันประมาณก็คือเดือนมีนาถึงเมษา2463ซึ่งมันตรงกับช่วงเวลาที่โควิด19แพร่อย่างเป็นทางการในปี2563ตามตำนานที่ได้ยินมานั่นก็คือผีท่านนั้นที่ดูแลพระองค์อยู่ให้เล่าให้ฟังว่าอีก100ปีข้างหน้า2563ในช่วงเวลาเดียวกันจะเกิดเรื่องโรคระบาดรุนแรงและรักษายากคร่าชีวิตผู้คนไปมากมายจะไปพีคและก็สูงที่สุดนั่นก็คือ22สิงหาคม2564เขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าตามบันทึกวันที่พระองค์เสด็จมาประทับนั่นก็คือในวันที่22สิงหาคม2463ก็100ปีบวกไปอีก1ปีก็จะพีคที่สุดในประเทศไทยตามที่เขาว่าแบบนั้นนะพีคทุกอย่างมันต้องใช้เวลาไปอีกในระดับหนึ่งและดีขึ้นในช่วงเมษายน2565มันแปลกดีที่ผีตนนี้มาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและได้สั่งให้เทวดาตนหนึ่งคุ้มครองประเทศหลังจากผีตนนี้จะไม่อยู่แล้วพอครบ100ปีก็ให้เทวดาตนนี้มาช่วยปัดเป่าตามตำนานที่เขาว่าแบบนั้นนะครับเพียงอีกประมาณเดือนหนึ่งเทวดาตนนี้จะมาและพำนับอยู่ที่พระตำหนักนี้และจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นซึ่งเขาบอกด้วยนะว่าวันที่8เมษายน2565ซึ่งจะเชื่อได้น้อยแค่ไหนอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าเทวดาจริงๆอาจจะหมายถึงวัคซีนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับในบันทึกนั้นบอกไว้แค่นี้เพราะว่าผีท่านนี้ก็ได้แสดงตามพระองค์ท่านไป
แต่ส่วนของบันทึกผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบันทึกเอาไว้ซึ่งเชื่อได้ขนาดไหนก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ผ่านตาเรามาเราก็เก็บมาเล่าให้ฟังแล้วผีท่านนั้นที่หมอบีได้กล่าวถึงก็น่าจะคือท้าวหิรัญพนาสูรตามตำนานได้ปรากฏขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท้าวหิรัญพนาสูรปรากฏขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคำว่าหิรัญหมายถึงเงินสีเงินหรือบางแห่งแปลความหมายว่าทองส่วนคณาสูรเป็นคำเชื่อมกันระหว่างคณาแปลว่าป่ากับอสูรดังนั้นจึงสื่อความหมายถึงเทพาสูรผู้เป็นใหญ่แห่งป่าซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าท้าวหิรัญฮูมีผู้อธิบายไว้ว่าฮูมาจากฮูในภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าในปีพ.ศ. 2449ในขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ที่ราชทรงเสด็จพระบาทมงคลพายัพซึ่งเส้นทางในสมัยนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาพยันตรายและโรคภัยไข้เจ็บในขณะเมื่อทรงจะออกจากอุตรดิตถ์ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จรู้สึกหวาดวิตกต่อพยันตรายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสว่าธรรมดาเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จณที่แห่งใดๆก็ดีคงจะมีทั้งเทวดาและปีศาจหรืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันตรายทั้งปวงมิให้มากล้ำกลายพระองค์และบริวารผู้โดยเสด็จได้ถึงในการเสด็จครั้งนี้ก็มีเหมือนกันอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลยด้วยกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวทำให้บรรดาข้าราชบริพารขุนนางใหญ่น้อยอุ่นใจคลายกังวลในขณะที่เสด็จประพาสนั้นปรากฏว่ามีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกิดนิมิตฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งร่างสูงใหญ่ล่ำสันบอกนามว่าหิรัญและแจ้งว่าตนเป็นอสูรแห่งป่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติจะคอยดูแลปกป้ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าราชบริพารในขณะเดินทางจึงทรงโปรดให้ตั้งเครื่องสังเวยในป่าริมพระพานนั้นและเมื่อทรงเสวยก็จะแบ่งพระกายหารไปตั้งเป็นเครื่องเส้นเสมอๆปรากฏว่าการเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองพายัพครั้งนั้นปราศจากเพศภัยอันตรายไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยและประสบความสำเร็จสมดังพระราชหฤทัยไว้ทุกประการด้วยเหตุดังกล่าวการเสด็จประพาสในคราวๆต่อไปข้าราชบริพารจึงทำพิธีอัญเชิญเทพาสูรที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้งและมีผู้คนมากมายพบเห็นบุรุษในลักษณะการอย่างโบราณรูปร่างสูงใหญ่นั่งบ้างยืนบ้างตามขบวนเสด็จไปด้วยเป็นอันมากจนข่าวคราวล่ำลือถึงข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลต่างๆทำให้ผู้คนเลื่อมใสเคารพท้าวหิรัญคณาสูรเป็นจำนวนมากตั้งแต่ครั้งนั้นและโปรดให้หล่อรูปท่านเท้าประดิษฐานไว้ประจำพระราชวังพญาไทรูปเท้าหิรัญคณาสูรจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนนั้นเคารพกราบไหว้ให้ป้องกันพยันตรายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนายทุกท่านท่านฟังเรื่องราวนี้ท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างใครที่เคยได้ยินเรื่องราวนี้กันมาบ้างก็ลองพูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไป TRN TV คนอ่านข่าวขอกราบขอบพระคุณครับ